ค่ะเป็นเกจิอนะฮะมีเวลาใช่ไหมฟันธงแล้วเกจิก็แล้วกันนะฮะนอกจากเอกราชแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไปมองทิศทางเดียวใช่ค่ะขอหน้าจอหน่อยฮะขอหน้าจอหน่อยเพราะผมจำชื่อไม่ได้นะฮะวันนี้มีอะไรเยอะเราระดมมาเยอะไม่ใช่อย่างนั้นเลยยังหน้าเกจิหน้าเกจินี่เอาพี่เฮงก่อนเลยนะฮะเอาคู่แรกก่อนแอฟริกาเม็กซิโกพี่เฮงวิทยาลาวกุลให้ใครชนะหรือเสมอนี่ฮะท่านผู้ชมมะอ๋อนี่ถ้าทองนี้สะสมพบประเสริฐแล้วสะสมพบประเสริฐนะฮะท่านผู้ชมมะพี่เฮงนี่ฮะแอฟริกาใต้ชนะนะค่ะนะฮะท่านผู้ชมมะพี่เตี้ยให้ใครชนะแอฟริกาใต้แอฟริกาใต้อาจารย์ชาญวิทย์ผลชีวินให้ใครชนะแอฟริกาใต้โอ้โหอาจารย์อาหารทรงงามทรัพย์ให้ใครชนะเสมอฮะอ๋อตีโอ้มาเขาด้วยแอฟริกาใต้ฮะมีอีกท่านหนึ่งฮะมีไหมฮะหมดแล้วเหรอคู่นี้5คนเหรอโอ้โหไม่มีใครเชียร์เม็กซิโกเลยคุณเอกไม่มีใครให้เม็กซิโกเลยนะฮะกูก็เชียร์ซะหน่อยสิเม็กซิโกได้อย่าลืมว่าอาหารทรงงามทรัพย์ท่านให้เสมอกันค่ะที่เหลือเนี่ยนำโดยโกติพี่แฮงพี่เตี้ยแล้วก็อาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยนะฮะให้แอฟริกาใต้นะฮะนี่ครับเอาไปดูอีกคู่นึงฮะอย่างรวดเร็วฝรั่งเศสอุรุกวัยถูกต้องขอดูพี่เฮงพี่เฮงให้ใครครับพี่เฮงให้ใครฮะเอาอุรุกวัยครับสะสมพบประเสริฐให้เสมอครับชาญวิทย์ผลชีวินฝรั่งเศสแล้วนะครับอาจารย์อาหารนะฝรั่งเศสครับโกติโอ้อันนี้น่าสนุกแนวแหวกฮะโกติเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมฮะคือผมเกรงว่าโกติอยู่ข้างไหนจะไม่มีคนเชื่อเพราะมันมีเรื่องหลังทำไมคู่เอกราชคู่นี้เนี่ยโกติเขาบอกบรรยายประกอบมาด้วยมาด้วยเหรอฮะว่าเขาเลือกอุรุกวัยเพราะอุรุกวัยเนี่ยเป็นการเล่นบอลเหนียวแน่นเป็นทีมในรูปแบบแอฟริกาค่ะคือดูเหนียวแน่นนี่ดูมีวิชาการนะแต่จบยังไงเนี่ยโกติอุรุกวัยเนี่ยอเมริกาใต้เล่นสำหรับแอฟริกาฮะนี่ฮะท่านผู้ชมฮะนี่เราจะมีอย่างนี้ทุกวันนะฮะก็ทำไมไม่เอาพวกดาราแบบสาวๆอะไรมามีเดี๋ยวจัดให้คือเราต้องไปถามว่าเป็นคนที่เขาดูบอลเขาก็ดูเยอะ